ึ่งรู้ว่าตัวเองเป็นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทำไมปวดบวมอย่างนี้ก็เลยไปเป็นครั้งแรกตอนนั้นคือบวมแล้วตอนนั้นคือบวมแล้วที่รูปภาพที่ถ่ายค่าผลเลือดมาให้เจี๊ยบเนี่ยก็คือค่าของเสียอยู่ที่50กว่า55แล้วก็ค่า CR ต้อง8กว่าอ๋ออ่ฮะค่ะครับค่ะทีนี้ผมก็ท้อใจแหละครับค่ะท้อใจผมเลยว่าดูในYouTube ค่ะคนไปก็พิมพ์ก็ไปพอดีมีอยู่2คนนะคนนึงอาจจะชื่อดินอะไรเด่นอะไรอะไรแต่ค่ะพอผมมารู้ไอ้นี่ว่าเราก็เลยอ่านดูนะครับก็เลยสั่งไปจะทานดูนะด้วยมีตกกังวลนะครับค่ะก็เลยสั่งไปชุดแรกเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทอ่ะค่ะก็มาทานแล้วก็มันมีอะไรผมเปิดดูไอ้ไลน์ของคุณมาตลอดนะการทานเช้าเย็นอะไรทานอะไรทานอะไรทานตามนั้นเลยครับอ๋อค่ะอ๋อก็คือทานตามนั้นควบคุมอาหารตามนั้นก็คือที่ว่าข้าวหนึ่งข้าวช้อนทัพพีข้าวช้อนทัพพีครึ่งแล้วก็ผักสด2ช้อนโต๊ะเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะผลไม้ก็ 2-3 ชิ้นต่อมื้อมีไม่กี่อย่างอยู่ในนั้นแล้วพี่อิ่มไหมคะที่ทานตามนั้นไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอิ่มแต่ว่าเรารักผมก็ไปต้มเอาอะไรเส้นไอ้เส้นวุ้นเส้นเหรอใช่ใช่อ๋อเอาวุ้นเส้นไก่แล้วต้มใส่อะไรอะคะต้มใส่ไข่ขาวครับอ๋อต้มใส่ไข่ขาวแล้วก็เอามากินใช่ครับก็คือคิดอยู่อย่างเดียวว่ายังไงอยากจะให้ไตฟื้นแล้วเดี๋ยวค่อยฟื้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะถ้าเรายังจะดันทุรังกินโดยแบบที่ไม่คุมอาหารมันก็จะยิ่งแย่แต่หิวนี่มีแน่นอนเลยเพราะว่าทานอาหารแค่นั้นมันก็ต้องหิวน้ำหนักลดไหมคะน้ำหนักลดมันลดไป5กิโลครับโอ้ค่ะน้ำหนักลดไป5กิโลแต่มันก็ต้องลดอยู่แล้วเนาะครับณวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ67เนาะ64ครับ64จะเข้า65แล้วแล้วน้ำหนักลดตอนนี้น้ำหนักลดมันมา5กิโลนี้จากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะคะตอนนี้เหลืออยู่51ครับอ๋อ51แล้วสูงเท่าไหร่คะสูง58สูง158ครับน้ำหนัก51ก็โอเคนะ คือถ้าคุณหมอชมไหมถ้าสำหรับคนอายุ64แล้วหุ่นแบบนี้จะว่าดีเมื่อก่อนนี้น้ำหนักอยู่ที่57มันก็เยอะไปเนาะครับแล้วความดันล่ะคะพี่ความดันตอนที่ไปวัดที่ค่าอะไร55 8.9 อะไรนั่นแหละความดันมันอยู่ที่164ครับตอนนี้เหรอคะตอนไปวัดอ๋อตอนไปวัดตอนนู้นตอนนี้เลยไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมว่าเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ไปวัดมาแล้วเมื่อเช้าไปวัดอ๋อแล้วเมื่อวานวัดเอ๊ะเมื่อเช้าวัดเป็นเหลือเท่าไหร่นะคะ125ครับ125โอ้ยดีใจจัง100 164นะบางวันก็121อ๋อแล้วตัวล่างล่ะตัวล่างมัน885โอ้แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้อะฮะไม่ปัจจุบันนี้แหละอ๋อปัจจุบันนี้85แต่ก่อนหน้านี้น่าจะเป็น85 80โอ้นี่ความดัน77นี่ความดันเท่ากับคนปกติแล้วนะเนี่ยครับแล้วยังทานยาความดันอยู่ไหมคะไม่มีอ๋อยาไม่ได้ทานใช่ไหมคะครับผมทานอย่างนี้เดียวกับยาโรงพยาบาลก็หมดแล้วพอดีไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยค่ะเขาไปตรวจเลือดค่ะก็เขาเอาผมขอถ่ายค่ะมาขอถ่ายแล้วผมก็ดีจังเลยไลน์มาให้คุณดีมากเลยค่ะแบบเนี้ยดีแล้วค่ะเพราะด้วยความดีใจนะตื่นเต้นที่ว่าได้กินไอ้เจลยูมิค่ะยูมิกับฮาร์ด HRT ค่ะแล้วพี่เสริมคิดว่าที่สุขภาพพี่เสริมดีขึ้นมาแบบนี้เป็นเพราะเจลไหมคะผมก็ไม่ทานอะไรนะทานนี่อย่างเดียวทานนี่กับคุมอาหารเนาะครับพี่รู้ไหมมันมหัศจรรย์ต้องบอกว่าก็คิดอยู่นะบอกว่าต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากขนาด5ลงมา4ก็ยากแล้วใช่นี่5ลงมา3อ่ะโอ้โหแบบไม่ใจแบบไม่เป็นอย่างนี้นี่ผมบอกว่าหรือว่าผมเป็นคนชอบทำบุญทำอะไรเรื่องละมั้งเป็นไปได้ค่ะบางทีนะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเจี๊ยบก็ตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยบก็ปฏิบัติธรรมนะคะ
ครับไปปฏิบัติธรรมที่ของแนวพระไตรปิฎกทุกๆ3เดือนจะไปทิ้ง5วัน5วันครับดีใจมากค่ะครับพรุ่งนี้ผมก็จะวันเสาร์นี้ผมก็จะไปร่วมสร้างโบสถ์อีกโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุค่ะครับก็พี่เสริมพี่เสริมคิดว่าการนะตอนนี้ผมก็เกษียณนะพี่เสริมคิดว่าพี่เสริมจะทานเจลต่อไปไหมคะมันก็ต้องทานแหละครับทานเนาะใช่เดี๋ยวใครจะได้สั่งอีกแล้วนี่ค่ะค่ะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใกล้หมดยังไงใกล้หมดสัก 4-5 วันพี่เสริมสั่งก่อนนะคะขอบพระคุณพี่เสริมมากเลยนะคะพี่แชร์เนี่ยผมเคยบอกคนเพื่อนบ้านนี่โอ้โหดีจังดีค่ะร้านผมเนี่ยไอ้ฮาไอ้มึงกินอย่างกูเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวหรอกค่ะไอ้ลุงน่ะก็ใช่อยู่เกษียณมามีเงินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมหาใช้ลงครับมันซวยไว้ก็พออ๋อก็เนี่ยนะคะแบบเราก็ลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วเจลก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนเพราะว่าต้องมันก็เกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายอะค่ะนะคะใช่ค่ะโอ้ว่าตายแล้วเดือนหาเงินไม่ได้พอ 5,000 อาทิตย์สิเองลุงนี่เดือนนึงก็ยังนั่นก็อยู่ได้สิค่ะเนาะค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะพี่เสริมค่ะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมใกล้ทักมาก่อนสัก5วันนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเจอคนดีมีฐานะหน่อยถ้ามีสภาพอย่างผมโอ้ดีจังค่ะดีค่ะทำบุญไปค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรสอบถามมาได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับ